ถ้าผมปล่อยแล้วมันล็อกไม่อยู่แสดงว่าไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผู้ชมจะสงสัยว่าผมแม่งใส่เสื้อซ้ำกับคลิปที่แล้วที่รีวิวกล่องเหล็กก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่กูใส่เสื้อซ้ำคือไม่ได้ใส่เสื้อซ้ำเลยเว้ยคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่ถ่ายต่อจากคลิปนั้นไงก็เลยยังใส่เสื้อเดิมอยู่นะคือว่าผมเป็นคนที่ขี้สงสัยมากเลยนะครับผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมสงสัยแล้วผมก็จะไม่หยุดยั้งที่จะหาคำตอบของผมนะครับว่าผมกำลังสงสัยอยู่พอดีเลยว่าไอ้กล่องเหล็กเก็บการ์ดของแคมปัสเนี่ย1กล่องสามารถเก็บการ์ดแคมปัสได้กี่ใบมันอาจจะเป็นท็อปปิกที่แม่งไม่ได้หวือหวาอะไรเท่ากับการเอาไอติมแตงโมมาผัดในกระทะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ผมสงสัยแล้วก็อยากรู้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่ากล่องเก็บการ์ดแคมปัส1กล่องสามารถเก็บการ์ดพลังจีโอได้กี่ใบโอเคตอนนี้ผมมีกล่องเหล็กอยู่นะครับเปิดออกมามันก็สูงประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาการ์ด GO ทั้งหมดทยอยทีละ10นะครับแล้วเราจะดูว่า1กล่องเหล็กสามารถเก็บการ์ด GO ได้กี่ใบนะครับเริ่มเลย1 2 3 26 27เฮ้ยพอ27แล้วมันก็เริ่มปิ่มๆแล้วนะมันเริ่มแบบเริ่มปิ่มๆพอดีเลย27อ่ะ28 29 30ตอนนี้เราอยู่ที่30ใบนะครับซึ่งมันก็ปิ่มๆแล้วก็ดูออกมาจากกล่องนิดๆเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับผมผู้ชมอันนี้คือใส่การ์ด GO ทั้งหมดไป30ใบนะครับใส่ได้ก็พอดีนะแน่ๆเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าใส่เพิ่มได้อีกหรือเปล่า31 32 33 34 35นี่เพิ่มจากเมื่อกี้จาก30เป็น35ใบนะครับผู้ชม1 2 3เอ้ยเหมือนจะล็อกอยู่แต่มันล็อกไม่อยู่อ่ะถ้าผมปล่อยแล้วมันล็อกไม่อยู่แสดงว่าไม่ได้นะครับ1 2 3ไม่ได้ว่ะ30ใบคือพอดีแต่35ใบแม่งไม่ได้นะครับอ่ะลองเอาออกเฮ้ย34ใบได้คุณชมนี่34ใบยังแน่นอยู่แต่ยังปิ่มๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หลุดขนาดนั้นอ่ะลองกลับไป35ใบเผื่อมันได้เห็นป่ะคุณชมได้ยินเสียงป่ะมันล็อกไม่ได้ใส่ไม่ได้ครับผมสรุปกล่องเหล็ก GO ใส่การ์ด GO ได้เต็มแม็กซ์สุด34ใบนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการทดลองหรือว่าเอ็กซ์เพริเมนท์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากกับการทำการทดลองนี้เพราะยังต้องเป็นการทดลองที่แบบไม่เคยมีใครคิดค้นการทดลองแบบนี้มาก่อนกูไม่โคตรภูมิใจเลยเชื่อเลยโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอ๋อใช่พูดถึงทำอะไรในคลิปต่อไปผมมีกล่องเหล็กมาไรเดอร์บิลมันมี6แบบเหมือนกันแบบนี้ใครอยากให้ผมรีวิวกล่องเหล็กของบันๆที่เป็นกล่องบิลสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้นะครับผมเหมือนเดิมเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมรีวิวการ์ดพลัง GO ทั้งหมดที่ผมมีอยู่อย่างเงี้ยนะบึกๆยังมีอีกนะยังมีอีกที่แบ่งเอาไว้สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างมาถ่ายให้นั่นเองโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กด Subscribe ช่องตัวเองนะตอนนี้ 20,000 Subscriber แล้วผมรู้สึกปลาปึ่มปลาปึ่มคือเหี้ยอะไรรู้สึกปลื้มปิ่มปิติยินดียิ่งนักนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย